สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาภาษาอังกฤษหรือว่า English นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้สำนวนที่ชื่อว่า which out a hitch ค่ะว่าแต่ว่าสำนวนนี้เนี่ยใช้ยังไงและแปลว่าอะไรคะอาจารย์ธนี่ค่ะช่วยบอกมาตอยทีค่ะคลาส A กับอาจารย์ธนี่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้นะคะน้องๆมีถามอาจารย์มานะคะว่าจะใช้สำนวนที่ว่า without a problem แต่เป็นสำนวนอื่นที่มีความหมายเดียวกันในภาษาอังกฤษนี่มีไหมนะคะคำตอบนะคะก็คือมีแน่นอนค่ะเราจะใช้คำว่า without a hitch แทนค่ะสะกดอย่างนี้นะคะ without a hitch ค่ะมาลองดูตัวอย่างกันนะคะเมื่อนำสำนวนนี้เข้ามาใช้ในประโยคจะหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะ My presentation today went off without a hitch and everyone paid attention to what I said อีกครั้งนะคะMy presentation today went off without a hitch. Everyone paid attention to what I presented. เห็นไหมคะว่าจากประโยคนี้นะคะหมายถึงว่าการพรีเซนต์ของฉันวันนี้เนี่ยเป็นไปโดยราบรื่นไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นค่ะและทุกๆคนก็ให้ความสนใจกับสิ่งที่ฉันพรีเซนต์ค่ะความหมายนี้นะคะก็เป็นลักษณะเดียวกันเลยค่ะของคำว่า without a problem นะคะแทนที่จะใช้คำว่า without a problem ตลอดนะคะเราก็อาจจะสามารถเปลี่ยนมาใช้คำว่า without a hitch แทนได้ในบางครั้งนะคะอ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะสำนวนนี้นะคะสามารถใช้ได้แบบนี้นั่นเองค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ฮันนี่มากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ